ฮัลโหลที่รักวันนี้ถ้าคุณเลิกงานแล้วเดี๋ยวผมไปรับคุณนะอ๋อพอดีว่าวันนี้ฉันทำโอทีน่ะคุณไม่ต้องมารับฉันก็ได้นะวันนี้ฉันอาจจะกลับดึกหน่อยอ่ะแต่ว่าผมแค่นี้ก่อนนะคุณรับอะไรดีครับเอาชาเขียวเย็นแก้วหนึ่งเป็นไรครับไม่กินแล้วหรอนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคุณทำงานที่นี่ด้วยเหรอวันนี้คุณมีโอทีนี่นั่งก่อนสินี่คุณมาได้ไงล่ะคะเนี่ยเฮ้ยไอ้ขี้เหร่คุณเป็นใครวะฉันว่าแกกลับไปนั่งที่ของแกดีกว่านะผู้หญิงคนนี้เขาคือแฟนฉันเองแต่ต่อไปก็คงยังไม่ใช่แล้วแหละแต่ถ้าแกอยากได้แกก็ช่วยพาเขากลับไปด้วยแล้วกันนะเพราะว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วไหนคุณบอกว่าคุณไม่มีแฟนไงขออนุญาตครับชาเขียวมาแล้วครับนี่ครับฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนคุณไม่ชอบกินชาเขียวไม่ใช่หรอคะก็นั่นเหมือนเมื่อก่อนตอนนั้นผมก็ตามใจคุณไงตอนนั้นคุณไม่ชอบกินชาเขียวผมก็ไม่เคยสั่งแต่ตอนนี้อะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วใจคุณเองก็เหมือนกันนั่นแหละคนเรานี่นะพอเวลาเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกอย่างวันนี้เป็นวันเกิดผมนี่ขนาดเป็นวันเกิดผมนะผมซื้อกระเป๋าใบที่คุณชอบให้คุณด้วยนะดูสิว่าผมรักคุณขนาดไหนกระเป๋าใบนี้ไงไปที่คุณอยากได้นี่คุณยังจำได้หรอคะว่าฉันชอบกระเป๋ายี่ห้อไปนี้จำได้สิก็เพราะผมใส่ใจไงผมใส่ใจคุณทุกรายละเอียดเพราะผมรักคุณแต่ตอนนี้คุณก็คงไม่ต้องการความใส่ใจจากผมแล้วใช่ไหมล่ะจริงไหมฉันต้องขอโทษนะคะนิกพอได้แล้วนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมก็คงจับน้ำแก้วเนี้ยสาดใส่หน้าคุณไปตั้งนานแล้วแต่จริงๆเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยว่าคุณจะทรยศหักหลังอะไรผมแ
แต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือการถูกแทงข้างหลังเพราะมันมักจะมาจากคนที่ผมรักและก็ไว้ใจที่สุดนี่ครับฉันขอโทษนะครับฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันผิดอ่ะฉันสัญญานะคะว่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วค่ะอยากจะแต่งงานกับนิกจริงๆนะคะแต่งงานเหรอนี่คุณกล้าพูดว่าคุณอยากแต่งงานกับผมเหรอครั้งนี้คุณทำกับผมแบบนี้เนี่ยนะคุณมียางอายบ้างหรือเปล่าเมื่อก่อนคุณจำได้ไหมว่าคุณทำอะไรกับผมบ้างคุณบอกว่าผมจนคุณรังเกียจผมรังเกียจที่ผมพาคุณมาร้านกระจกกระจกแล้วไงพอตอนนี้ผมเริ่มมีทุกอย่างอยากจะกลับมาเหรอคุณไม่อายบ้างเหรอผมจะบอกอะไรให้นะว่าบนโลกใบเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายที่คนเขาสามารถให้อภัยกันได้แต่มันก็มีอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของการนอกใจที่มันไม่มีวันให้อภัยกันได้หรอกคุณทำกับผมให้เจ็บปวดมากนะคำว่าฉันรักคุณนะจริงๆนะคะนิกรักเหรอคนรักกันเขาทำกันแบบนี้เหรอฮะยังมีหน้าบอกว่ารักผมอีกเหรอคุณหมดรักผมไปตั้งนานแล้วผมรู้ดีเมื่อก่อนคุณเคยรักผมเราสองคนรักกันผมเคยได้รับความรักจากคุณแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ถ้าคุณหมดรักผมแล้วคุณก็บอกผมดีๆสิมาทำกับผมแบบนี้ทำไมนี่คะวันนี้เป็นวันเกิดคุณทั้งทีคุณขอพรไว้ไงล่ะคะขอที่ผมจะขอได้หรอผมก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนที่ดีมีชีวิตที่ดีโดยที่ไม่มีผมและต่อจากนี้ไปคุณจำไว้เลยนะวันไหนที่คุณทุกข์ใจคุณเสียใจว่าคุณทุกทรมานในใจผมขอให้คุณจำหน้าผมไว้จำหน้าผมตอนผมมีความสุขเอาไว้นะเพราะคุณจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วกระเป๋าใบนี้คุณคงชอบมากฉันไม่ไหวแล้วตอนสุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้นเธอบอกให้ฉันนั้นไว้ใจแล้วคนแทนเธอนั้นใครกันคนที่โง่คือตัวฉันนิกฉันขอโทษไม่เชื่อในคำเธอบอกที่ฉันอีกเหรอฮะ
งสอนมันสักรอบสองรอบสิให้มันสำนึกสักบ้างว่าอะไรควรไม่ควรมานี่เลยนี่ตบมันอีกนะตบเลยเอออย่างนั้นแหละเออตบมันอีกนี่พวกคุณเป็นใครเนี่ยอยู่ๆมาทำร้ายเมียผมทำร้ายร่างกายขนาดเนี้ยไม่ควรติดคุกติดตารางกันบ้างไงแต่พวกเขาก็ทำร้ายฉันจี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 แหมแบบนี้ทำเป็นสำคอยมีเรื่องอื่นเก่งมากนะแบบนี้ทำเป็นลมเหรอหยุดหยุดใช้ความรุนแรงก็ได้ละจีจีฟื้นสิจีจีฟื้นสิไหนพวกคุณลองเล่าเหตุการณ์ผมฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ดีๆสองคนเนี้ยเขาก็มาทำร้ายเมียผมต้องเมียของคุณมาอ่อยหัวฉันก่อนไงไม่จริงนะครับเมียผมเขาอยู่กับผมตลอดเวลาเขาจะไปยุ่งกับผัวคุณได้ไงนี่คุณคงจะไม่รู้สิท่าว่าเมียสุดที่รักของคุณน่ะก็เคยเป็นเมียเก่าของผัวฉันเหมือนกันแล้วผัวคุณคือใครมันเกี่ยวอะไรกับเมียผมน้ำฝนแกก็บอกไปสิว่าเมียมันอ่ะมาอ่อยผัวแกไงแล้วก็มาอ่อยเมื่อไหร่มันอ่ะจะได้รู้สักทีก็เมื่อ2ปีที่แล้วไงให้ฉันหมดเลยเหรอคะใช่ครับขอบคุณนะคะไปดีกว่าครอบครัวเขาแตกแยกกันสักทีผู้ชายคนนี้เขามีเมียแล้วเอาไปสิเดี๋ยวจีมาผมก่อนจีมาผมก่อนเลิกยุ่งกับฉันสักทีขอร้องอ่ะเลิกยุ่งกับแฟนได้ละไป
อะไรนะ2ปีที่แล้วเหรออ๋อไอ้ผู้ชายที่มันมาตามตื้อเมียผมแต่เรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วอ่ะคุณจะมารื้อฟื้นทำไมตอนนี้ก็ตอนนั้นอ่ะเพื่อนฉันกับผัวเขาก็รักกันดีอยู่แต่เมียคุณอ่ะก็เข้ามาเป็นมือที่3ทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกจากวันนั้นจนถึงวันนี้อ่ะผัวเพื่อนฉันก็ไม่กลับมาเพื่อนฉันอีกเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมียผมก็ในเมื่อเขา2คนก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วนี่แล้วตอนนั้นอ่ะตอนที่จีบอกเลิกผัวคุณอ่ะผมก็อยู่ด้วยตอนนั้นผมกับจีเราเป็นแฟนกันแล้วนะแล้วอีกอย่างที่ผู้ชายเขาไม่กลับมาหาคุณน่ะมันก็ไปเพราะตัวคุณไม่ใช่เพราะจีผู้หญิงแบบคุณน่ะผู้ชายที่ไหนเขาจะอยากกลับมาหาฮะยังไงฉันก็แค้นมันฉันเกลียดที่มันเป็นตัวต้นเหตุทำให้ผัวไม่ยอมกลับมาหาฉันไงคุณครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างคุณกับสามีคุณนะครับต่อให้คุณจะโกรธแค้นแค่ไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายคุณอื่นก็แบบนี้นะครับนี่น้ำฝนแกก็บอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าแค่ทะเลาะวิวาทจ่ายค่าปรับมันก็จบแล้ววะครับนายอะไรนะครับรับทราบครับครับตกลงแล้วเนี่ยค่าปรับมันเท่าไหร่ครับฉันจะได้จ่ายอย่างน้อยอ่ะฉันก็สะใจที่ได้ตกมันแทนเพื่อนรักของฉันสรุปคนที่ทำร้ายคุณจีคือคุณใช่ไหมใช่ค่ะส่วนคนที่บอกให้คุณไปทำร้ายคุณจีคือคุณน้ำฝนใช่ไหมใช่ค่ะก็แบงค์เขาเป็นเพื่อนรักของฉันนี่คะถ้าเกิดว่าเขาจะโกรธจะเกลียดแทนฉันอะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่คะคุณตำรวจสรุปว่าค่าปรับเท่าไหร่ล่ะคะบอกมาได้เลยนะคะเพราะว่าฉันน่ะมีปัญญาจ่ายอยู่แล้วพ่อของฉันน่ะเขารวยมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณตำรวจไม่เชื่อแล้วก็ลองดูนามสกุลสิคะครับผมทราบดีนามสกุลที่ผมก็รู้จักดีแต่น่าเสียดายนะครับที่พ่อคุณเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมแตกต่างกับคุณที่ทำตัวที่แย่มากนี่คุณคุณมาว่าเพื่อนฉันแบบนี้ได้ไงไม่กลัวโดนย้ายเลยนะผมเป็นผู้วิรักษ์สันติราษฎร์ผมมีหน้าที่ปกป้องคนดีถ้าผมจะต้องโดนย้ายเพราะผมปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาผมก็ไม่เสียใจแต่ผมจะไม่ยอมก้มหัวให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดได้งั้นฉันจะโทรฟ้องพ่อฉันเลยนี่แหละเชิญนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะเรียกทนายคุณมาด้วยนะเพราะตอนนี้คุณจีได้เสียชีวิตลงแล้วฮะคุณจีได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองอย่างหนักคุณแบงค์คุณโดนข้อหาฆ่าคนตายส่วนคุณน้ำฝนคุณโดนข้อหาจ้างวานฆ่าคำพูดคุณทั้งสองคนจะใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลต่อไปต่อให้พ่อคุณใจใหญ่แค่ไหนต่อให้ทนายคุณจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีคุณก็ต้องติดคุกอยู่ดีคุณตำรวจครับไม่จริงใช่ไหมครับโอ้คุณสองคงทำอะไรไม่คิดเรื่องในอดีตแทนที่จะปล่อยให้มันจบใจแค่ผู้ชายคนเดียวอ่ะหาใหม่ไม่ได้ไง
ุณนั้นเก็บเอาความเครียดแทนคุณมาพังชีวิตของตัวเองด้วยการทำผิดกฎหมายเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณมันทำให้เมียต้องตายคุณมันโง่คุณมันเลวพวกคุณสองคนไปชดใช้กรรมต่อในคู่เถอะครับเชิญครับ